สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการสมัครนะครับตัว Ecomobi นะครับหรือว่าสมัครเป็น Affiliate นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนการสมัครแล้วก็กรอกอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมได้เตรียมลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับลิงก์ในการสมัครนะครับพิมพ์เข้าไปเองหรือจะกดตามลิงก์ข้างล่างของวิดีโอก็ได้นะครับก็คือ bit.ly/thaiecomobi นะครับหรือว่าจะก๊อปตรงนี้ไปแปะเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก๊อปไปนะครับเพื่อนๆกดลิงก์ข้างใต้วิดีโอได้เลยนะครับกดแบบนี้ Paste and Go นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เหมือนกันนะครับหน้าสมัครของ Affiliate นะครับผมเปิดไปแล้วเนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่าน Term and Condition ก่อนนะครับก็ลองดูนะครับแปลได้ก็แปลหรือว่าจะพิมพ์เก็บไว้เซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เอา Google Translate แปลก็ได้นะครับหรือว่าจะถามแอดมินก็ได้เนาะเสร็จแล้วเราก็กด Agree นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด Next นะครับผมก็กรอกข้อมูลมาบางส่วนแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นชื่อนะครับเป็น username ของเรานะครับ password นะครับ2ครั้งกรอกให้มันเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโมบายนะครับหรือว่าเบอร์มือถือของเรานะครับที่สะดวกให้เขาติดต่อนะครับที่อยู่นะครับตรงนี้ก็กรอกได้เลยนะครับชื่อจริงนะครับนามสกุลจริงอะไรนะครับแล้วก็อีเมลที่จะใช้ติดต่อนะครับในส่วนของ Skype นะครับผมอันนี้เป็นอีก account หนึ่งนะครับก็อันนี้ Skype ยังไม่มีแต่ว่าสมัครได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ Facebook ของเรานะครับใส่ไปตรงนี้นะครับโปรโมชั่นโค้ดไม่ได้มีอะไรเนาะก็ไม่ได้ใส่นะครับส่วนนี้ก็กด Next ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เขาบอกว่าประสบการณ์ของเราทำอะไรมาบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆสมัครมาใหม่ก็บอกว่า How long you happy affiliate marketing นะครับก็บอกทำมานานหรือยังนะครับผมก็บอกว่า0ถึง1ปีก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคุณคือใครนะครับปกติเราก็เป็นเจ้าของเว็บอยู่แล้วนะครับก็เป็นเว็บมาสเตอร์นะครับหรือว่าเป็น media buyer ก็ได้หรือว่า spammer ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเว็บมาสเตอร์น่าจะโอเคสุดนะครับหรือว่าจะเป็น author ก็ได้นะครับ traffic source ของเราคืออะไรบ้างนะครับก็เป็น search engine ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นอะไรนะ incense ก็ได้นะครับเป็น adult traffic adult traffic นี่น่าจะเป็นเว็บ18บวกเนาะก็มีอะไรอีก display banner นะครับเป็น social media นะครับที่ผมเลือกนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้งานเนาะ pop up ก็ได้นะ pop up ก็มีนะครับแต่ว่าบางทีลูกค้าเขาจะปิดนะครับแล้วก็ author นะครับพวกนี้ใส่ไปนะครับแรกนะครับบอก traffic ต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับประมาณ 10,000 คลิกนะครับได้เลยเขามีถึงประมาณล้านนะครับที่จริงมันก็เอาประมาณ10,000ก็ได้นะครับเราเป็นมือใหม่อยู่เนาะเสร็จแล้วก็บอกว่าอันนี้นะครับถ้าแปลไม่ออกก็ถ้ามี Google Translate ก็คลิกแล้วก็แปลนะครับก็รายได้เฉลี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับต่อเดือนนะครับก็ประมาณ 1,000 เหรียญนะครับหรือว่าใครได้มากกว่านี้ก็ใส่ไปก็ได้นะครับก็บอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าหมวดหมู่ที่ถนัดนะครับก็เดี๋ยวเราลองคลิกดูนะครับว่ามีหมวดหมู่ไหนบ้างนะครับของผมก็น่าจะเป็น Voiceer เนาะแล้วก็เป็น Towering นะครับที่อยากทำเป็น Health ก็ได้นะครับ Electronic ก็ได้นี่ก็เกือบหมดแล้วนะเนี่ย Electronic นะครับไม่ถนัดแฟชั่นนะครับโอเคกด Finish ไปเลยนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบเขาก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับก็ยังไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรนะครับให้ไปเช็คที่อีเมลที่เราสมัครไว้นะครับก็จะมีเมลจาก Ecomobi เข้ามานะครับก็คลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีลิงก์สำหรับล็อกอินนะครับให้เราล็อกอินจากลิงก์นี้นะครับก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับก็ใส่ user password ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการสมัครนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีเครื่องมือแล้วก็ในส่วนของแคมเปญแต่ละแคมเปญเนี่ยเราจะโปรโมทหรือว่ามีวิธีการเอาไปใช้ยังไงนะครับอ่ะในส่วนของการสมัคร Ecomobi นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆลองทำตามดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ